จนกระทั่งตี2พันตำรวจเอกชัดปันทักการคล้ายคลึงนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมประสานงานให้นำตัวหนุ่มแว่นออกจากสภ.พุทธมณฑลไปทำการสอบปากคำเพิ่มเติมในที่ปลอดภัยนะคะตั้งแต่ช่วงของกลางดึกเพราะว่าเกรงว่ามวลชนหลายร้อยคนจะระงับอารมณ์ไม่อยู่และอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดทำให้ก็ได้มีการสั่งการนะคะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนปภ.เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ข้างเคียงประกอบไปด้วยสภ.นครชัยศรีสามพรานนะคะแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ทหารกอรมน.กำลังอาสาสมัครจากอำเภอพุทธมณฑลไปทำการควบคุมพื้นที่เพราะว่ามีการขยับของผู้ชุมนุมไปถึงประตูกระจกของสภ.พุทธมณฑลเลยทำให้บรรยากาศดูแออัดและตึงเครียดขณะที่ด้านนอกก็มีการตะโกนให้นำหนุ่มแว่นนั้นออกไปด้านนอกคราวนี้เอาคนใกล้ชิดในครอบครัวของเขาก็คือคุณแม่แล้วก็แฟนสาวของหนุ่มแว่นในรัชตะเนี่ยก็เดินออกไปเพื่อจะไปขึ้นรถปรากฏประชาชนที่มารออ้อกันอยู่ที่หน้าสภ.นี่เลยตะโกนออกมาด้วยอารมณ์โกรธเนี่ยถึงขั้นด่าว่าถึงการเลี้ยงลูกนะคะแต่ว่าทั้งคู่เองก็ไม่ได้มีการตอบโต้อะไรแล้วก็เดินออกจากพื้นที่ด้วยความวิตกกังวลต้องใช้ความอดทนเบอร์ไหนฮะเนี่ยนะฮะคือเป็นคนเป็นแม่เนาะคงเข้าใจความรู้สึกว่าเรื่องราวเกิดขึ้นกับลูกตัวเองนะครับแล้วก็จะต้องรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สังคมเนี่ยประเดประดังเข้ามาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกระทันหันเนาะคนเป็นแม่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นแล้วก็ถูกตะโกนด่าทอด้วยอารมณ์โกรธเกรี้ยวอย่างถึงที่สุดแบบนี้นะครับคนเป็นพ่อแม่เนี่ยจะเข้าใจดีนะฮะซึ่งต่อมานะครับท่านพันตำรวจเอกชัดปันทการพร้อมกับท่านพันตำรวจเอกกัมมนาถผู้กำกับการตำรวจสภ.พุทธมณฑลก็มีการสอบถามข้อมูลนะครับกับน้องรัชตะแล้วก็คุณแม่พร้อมกับเปิดโอกาสให้กับทั้งคู่ได้มีการชี้แจงคุณแม่นะครับยกมือไหว้แล้วก็ขอโทษคนไทยซึ่งบอกว่าลูกชายไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่อายุ6ขวบเพิ่งจะกลับมาไม่นานและอาจจะยังไม่เข้าใจไม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยทำให้พลาดพลั้งในการใช้ภาษาและคำพูดไปโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือช่วงเช้าของวันที่23ทางบ้านได้มีการเตรียมของเพื่อที่จะไปวัดถึงดึกนะครับก็คือดึกวันที่22นั่นแหละทำให้ลูกชายเนี่ยวันนั้นไม่ได้กินยาแก้โรคซึมเศร้าก็จริงๆในซองยาเขียนว่าต้องกินทุกวันนะเป็นยาประเภทควบคุมนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดโดยเมื่อเกิดเหตุเนี่ยด้วยความรีบแล้วก็ไม่เข้าใจการขับรถของคนไทยจึงเกิดอาการโมโหขึ้นแล้วก็ควบคุมการแสดงอารมณ์ไม่ได้ขณะที่น้องรัชตะเองนะครับได้ยกมือไหว้ขอโทษสังคมเหมือนกันด้วยสีหน้าสลดนะครับแล้วก็มีท่าทีเหนื่อยล้าบอกว่าทั้งหมดเกิดจากที่ตนเองเป็นคนรักรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงทำให้เกิดความเครียดประกอบกับอาการป่วย ที่เป็นอยู่ทำให้ตนเองควบคุมอารมณ์ไม่ได้จนเรื่องราวบานปลายพร้อมกันนี้ก็ได้กราบขอโทษสังคมที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนด้วยครับค่ะทางด้านพันตำรวจเอกชัดปันทการบอกว่าในวันนี้ตำรวจจะควบคุมตัวในรัชดาไปขออำนาจศาลจังหวัดนครปฐมฝากขังนะคะก่อนจะเร่งสรุปสำนวนคดีส่งให้พนักงานอัยการพิจารณามีความเห็นสั่งฟ้องตามข้อกล่าวหาต่อไปทางคดีตำรวจก็ไม่ได้หยุดดำเนินการนะคะเป็นห่วงเรื่องความรู้สึกของคนไทยกับกรณีแบบนี้ด้วยขณะเดียวกันเมื่อยิ่งดึกจำนวนของผู้ชุมนุมก็ได้ลดลงไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็ง่วงนอนแล้วก็ต้องกลับไปพักผ่อนเพื่อทำงานแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่พยายามจะเกาะติดสถานการณ์โดยได้พยายามประชิดเข้าใกล้ที่สุดโดยไม่รู้ว่าทางตำรวจนั้นนำตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำยังที่ปลอดภัยแล้วเพื่อป้องกันการปะทะกันก่อนหน้าหลายชั่วโมงแล้วนะคะตลอดทั้งคืนโลกโซเชียลแสดงความคิดหลายแนวคิดทั้งตำหนิหนุ่มแว่นและครอบครัวอย่างรุนแรงแต่อีกส่วนก็ออกมาตอบโต้กับผู้มาชุมนุมบอกว่ากรณีนี้เป็นเรื่องของคนป่วยมีหลายคนที่มาชุมนุมนั้นแสดงออกไม่เหมาะสมและยังแบ่งแยกไม่ออกว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการเป็นอย่างไรซึ่งกำลังเกิดเสียงแตกในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวโดยมีนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ออกมาโพสต์บนโลกโซเชียลเพื่อเตือนสติให้ทบทวนกับการแสดงออกเรื่องนี้อย่างมีสติด้วย